ั้งหมดทำความเคารพหมดนั่งสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอริศราสุนทรวิภาคภูมินักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3ค่ะกระผมนายรันจินตามยากุลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3ครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณาจารย์นักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาได้จัดเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกคนลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิกานิพสุทธิ์กล่าวถึงความสำคัญงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาขอเรียนเชิญครับทั้งหมดทำความเคารพเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคม2566พร้อมกันนั้นยังเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วยพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อให้ประสบนิกรทุกหมู่เราได้รับความสงบสุขร่มเย็นดังพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ว่าทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองความรักความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยนั้นเปรียบได้ดังความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม่ผู้มอบความรักเฝ้าเลี้ยงดูลูกและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกดังที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2566ความว่าระของแม่หนักแน่นกว่าหินผาและอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหมอบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใดรูปคำดีด้วยใจประกาศรักเราในฐานะลูกควรจะตระหนักและสำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่พร้อมทั้งทำหน้าที่ของลูกที่ดีเป็นโอกาสที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่จารึกอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยทุกคนข้าพระพุทธเจ้าในฐานะผู้แทนคณาจารย์บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาขอถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีและขอน้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลรักษาให้ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญ
เรียกพร้อมด้วยจตุรพิธภัณฑ์ชัยมงคลพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกที่สารทิศเสด็จสถิตเป็นยิ่งกว่าร่มเกล้าของประสบนิกรชาวไทยทั้งปวงตลอดกาลนานเทอญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะคณาจารย์บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาถูกภาษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาทั้งหมดทำความเคารพลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566ขอให้นักเรียนทุกคนอยู่ในอาการสำรวมค่ะทั้งหมดตรงทั้งหมดถวายคำนับ
ลำดับต่อไปขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านและนักเรียนทุกคนทำสมาธิเพื่อน้อมจิตดำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทยและเพื่อในการถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านค่ะทั้งหมดทำสมาธิทั้งหมดออกจากสมาธิลำดับต่อไปขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านและนักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งหมดตรงสู่สากลทรงฉลองพระองค์ชุดไทยและตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งภายในประเทศและยามเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศโ
พระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามยังให้ความงามของผ้าไทยและเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกบรรดาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั่วโลกต่างเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นหนึ่งใน10สุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกเมื่อได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยี่ยมเยียนราษฎรทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประสบนิกรในชนบทที่ห่างไกลเมื่อทอดพระเนตรชาวบ้านที่มารับเสด็จนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่สวยงามจึงมีพระราชดำริว่าการทอผ้าจะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ใช้เวลายามว่างจากฤดูเพาะปลูกมาทำงานหัตถกรรมสร้างรายได้เสริมเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานรับจ้างในเมืองนับเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราจริงมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ทรงรับซื้อผ้าจากทุกท้องถิ่นพร้อมพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทรงเป็นผู้นำการใช้ผ้าไทยก่อให้เกิดกระแสนิยมอย่างกว้างขวางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพซึ่งภายหลังได้ยกสถานะเป็นสถาบันสิริกิติ์ทรงคัดเลือกบุตรหลานชาวไร่ชาวนามาฝึกงานหัตถกรรมสร้างช่างฝีมือประณีตศิลป์ผู้รังสรรค์ผลงานศิลป์แผ่นดินเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อจัดแสดงฉลองพระองค์ที่เผยความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาโลกอีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และการอนุรักษ์ผ้าไทยงานด้านศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์การแสดงโขนตามโบราณจารีตที่ผสมผสานเทคนิคศิลปะการแสดงสมัยใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพลิกฟื้นฝีมือช่างหลายแขนงทั้งวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์ศิลปกรรมและภัตราภรณ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาอันงดงามทรงคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลจึงได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาอัครภิรักษ์ศิลปินซึ่งหมายถึงศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะและเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาจึงประกาศให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมากว่า7ทศวรรษเป็นพยานแห่งพระราชปณิธานที่จะทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ราษฎรสอดประสานการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติสร้างความรักและความภาคภูมิใจต่อมรวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งเดียวอ
พระราชกรณียกิจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเราคนไทยโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะแห่งรัตนนารีโดยแท้ในฐานะพระราชชนนีทรงดูแลพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ด้วยความใส่พระราชหฤทัยอย่างใกล้ชิดโดยทรงอบรมดูแลตั้งแต่ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยกิริยามารยาทการรู้จักหน้าที่ทรงเป็นแม่ที่อบรมเลี้ยงดูลูกได้อย่างดีพร้อมเป็นยอดแห่งมารดาเป็นพระราชชนนีสีแผ่นดินดังคำขวัญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566ความว่ารักของแม่หนักแน่นกว่าหินผาและอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหมอบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใดลูกทำดีด้วยใจประกาศรับลำดับต่อไปเป็นการแสดงรับถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาในชื่อชุดองค์อวตารมาตรลักษ์ไทยอศิรวาทพระพันปีหลวงขอเชิญชมค่ะThank you.
ต่อไปขอเชิญตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มสารานภาษาไทยและภาษาต่างประเทศต่อความรู้สึกที่มีต่อแม่ด้วยเรียงลำดับจากภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนค่ะดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงณัฐพศรเขียนนินเป็นตัวแทนของชั้นประถมศึกษาตอนต้นค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องแม่ของฉันคุณแม่ทำขนมอร่อยมากๆเช่นขนมทองโปร่งขนมมูฟ่านและขนมอาเลือบางครั้งก็สอนทำคุกกี้และบราวนี่ไปฝากญาติผู้ใหญ่และบริจาคโรงพยาบาลค่ะคุณแม่มักจะทำข้าวกล่องสไตล์น่ารักน่ารักมาให้กินมื้อเย็นทุกคืนก่อนนอนคุณแม่จะอ่านหนังสือให้ดิฉันฟังตั้งแต่เด็กๆจนปัจจุบันนี้ดิฉันรักการอ่านหนังสือมากๆดิฉันมีหนังสือที่ชอบหลายเล่มแต่เล่มที่โปรดที่สุดตอนนี้คือหนังสือ Harry Potter กับศิลาอาถรรพ์และเซนิเทนโดลาลิบักกับขนมวิเศษช่วงปิดเทอมคุณแม่พาดิฉันไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์และทำกิจกรรมสนุกๆร่วมกันคุณแม่ถักเบลไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่เมื่อดิฉันเป็นนักกีฬายิมนาสติกคุณแม่ก็เปิดดูทูบดูวิธีการแต่งหน้าและถักเบลจนตอนนี้สามารถทำได้สวยมากๆสุดท้ายนี้ความรู้สึกที่ดิฉันอยากจะบอกคุณแม่คือดิฉันรักคุณแม่มากๆขอบคุณที่คอยดูแลดิฉันมาเสมอดิฉันจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำกิจกรรมเป็นเด็กดีและทำให้คุณแม่ภูมิใจค่ะขอให้ทุกคนรักคุณแม่มากๆเช่นกันนะคะGood morning, all my dear teachers and friends. My name is Vanessa Tri Ratnafish. I am primary in grade 5/3. Today, I am here to present a speech on Mother's Day. Who is Mother? Mother is our first teacher in the world. For me, I think my mother is the person who taught me to stand on my feet. She's a person who taught me how to learn from mistakes.She helps me without leaving any hope, expecting anything in return. I can leave every luxury to live with my mother, because when I live with my mother, I feel more relaxed and peaceful. My mother made endless sacrifices for my success and happiness. She's the goddess who sacrificed her life, happiness, and everything for my life.Thank you is a very small word for all the sacrifices that you have done to me since I was born. I can't thank you enough for all the love, support, and encouragement that you have given me throughout my life. So, today I hope you have a wonderful Mother's Day, and I promise that I will make you proud. And I hope that your day would be filled with happiness and joy and laughter.Lastly, I want to let you know that I love you very much. I love you more than everything in my life. So, happy Mother's Day.
おはようございます。私は高校3年3組のジラヤンです。よろしくお願いします。皆さん、誰かの条件に私たちのことを愛してくれますか？私たちがこのように生まれる前から誰か愛してくれますか？それはお母さんです。母は私のアイドルです。そして私はずっと母と尊敬しています。私が小学生の時、給食学校で勉強しました。母と一緒に住んでいます。住んでしたですから、毎日母と電話を話しました。電話した時、私は何でも全部伝えました。母は私の話を全部聞いてくれました。夏休みの時は飛行機で母に会いに行きました。母が暇だったら、基礎学校まで私に会いに来てくれました。ある日、母は私に言わないで来ました。その時、私はとってもびっくりしましたが、嬉しかったし、とっても幸せな気持ちになりました。他に私は子供の時、お菓子を作るのが好きで、よくケーキなどを作りました。そのケーキが全然美味しくなくても、母は頑張って食べてくれました。増産祭の時、私は一人で田舎から母とところへ飛行機で帰りました。その時、母は私に飛行機の乗り方を教えてくれました。それ以来一人で飛行機に乗れるようになりました。小学1年生になった時、私はまた母と一緒に暮らしました。とっても嬉しかったです。でも、だんだん大きくなって、母に相談したり、話をすることが少なくなりました。母に対する見方が変わったからです。私が小さい時、母は厳しかったです。時々大きい声で怒ったり、私に活動させたりしました。でも母は私の学費を払うために毎晩お勤めで働いています。母は仕事が終わってから日本語を勉強し、私の世話をしてくれます。今日まで私を元気に育ててくれています。ずっと母がいろいろ教えてくれたので、私は今、近隣で好きに考えると褒められます。それから母は綺麗です。私は母とよく似ていますが、最近は母にも似ていると言われます。とっても嬉しいです。私はそんな母が大好きです。お母さん、いつも愛しています。全部感謝しています。ありがとうございます。大家好，我是来自初三四班的苏迪拉比塔。母亲节能够在这里发言，我感到非常荣幸。我的母亲是一个非常善良、可爱的人。当我和哥哥遇到问题时，妈妈总是给我们建议。并且耐心教我们。我的妈妈也是一个非常聪明勤劳的人，无论我做什么，妈妈都会支持我。每次来学校之前，妈妈总是微笑地看着我，给我鼓励。妈妈还是一个出色的厨师，只要有时间，他就会煮好吃的给我们吃。妈妈非常爱我们。每次当我或我哥哥生病时，无论多忙，我妈妈都会来接我们回家，并且在身边照顾我们。周末如果有空，妈妈就会带我们去海边，或者去看电影。最后，我想对妈妈说：谢谢妈妈，
让我这么幸福，为了让我和哥哥都过得好，每天都那么辛苦。如果我有做错了的事，在这里跟你说声对不起。我保证我会努力学习，尽力帮助妈妈。妈妈，您也要照顾好自己。妈妈，我爱你，谢谢妈妈，谢谢大家。ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านและนักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงอิ่มอุ่นค่ะทั้งหมดตรงThank you.
ทั้งหมดที่นั่งสำหรับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันแม่ปีนี้คือกิจกรรมจำหน่ายดอกมะลิผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติรายได้ทุนราชทุนตัวหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมทบกองทุนร่วมใจสังเคราะห์ชุมชนผู้ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนและเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กได้โอกาสกิจกรรมดอกมะลิแทนใจมอบให้แม่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่11สิงหาคมหลังเลิกเรียนบริเวณชั้นล่างอาคารอำนวยการซึ่งภายในงานมีการจัดต้นมะลิวันแม่พร้อมทั้งขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อนำรายได้ไปมอบให้แก่มูลนิธิส่งเสริมเด็กของสภากาชาดไทยค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษา2566ขอให้ทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศกำลังพระวรกายกำลังพระปัญญาและกำลังพระราชทรัพย์บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์เปรียบประดุจพระมารดาที่คอยปกป้องคุ้มครองถวยราษฎร์ยังความผาสุกร่มเย็นตลอดจนความเจริญมั่นคงมาสู่ประสบนิกรโดยทั่วหน้าดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ในฐานะของประสบนิกรที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทุกคนจึงควรตั้งมั่นที่จะกระทำความดีทั้งทางกายวาจาและใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในทุกวันครับเฉกเช่นการมีสำนึกในความเป็นไทยอย่างเต็มเปี่ยมมีความรักและความหวงแหนในผืนแผ่นดินไทยอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเราทุกคนค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีคณะกรรมการดำเนินงานและคณาจารย์ทุกท่านครับทั้งหมดตรงทั้งหมดทำความเคารพ